ช่วงนี้เราไปดูของขวัญกันบ้างกล่องของขวัญจากทางรัฐบาลนะคะเราไปอัปเดตมติครม.เมื่อวานนี้นะคะไม่ใช่กล่องสุ่มใช่ไหมไม่ใช่ของขวัญใช่ไหมของรัฐบาลเนี่ยต้องถามท่านรองธนาดิเรกครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านและท่านผู้ชมค่ะไม่ต้องสุ่มใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ต้องได้ทุกคนขอให้ไปใช้สิทธิ์นั้นเถอะค่ะอาจารย์เล่าเลยครับอาจารย์ว่าเมื่อวานครม.มีมติอนุมัติมีของขวัญให้กับประชาชนปีใหม่นี้มีกี่รายการอะไรบ้างเชิญเลยครับอาจารย์เชิญค่ะมันเยอะมากเลยนะคะคิดว่าพูดไม่หมดเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็ได้ครับอาจารย์ทุกกระทรวงมีให้หลักๆก็คือสำหรับประชาชนทั่วไปที่ยังวางแผนการท่องเที่ยวว่าช่วงนี้นะคะช่วงนิวเยียร์ก็เราเที่ยวด้วยกันจะขยายสิทธิในการจองห้องพักจากเดิมที่มันจะหมดแล้วเนี่ยเพิ่มอีก2ล้านสิทธิ์นะคะแล้วก็เปิดให้ใช้ยาวถึงสิ้นเดือนเมษายนเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะหมดในสิ้นปีนี้นะคะไปถึงเมษายนโครงการคนละครึ่งเฟส4ที่ถามกันเยอะมีแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเริ่มมีนาคมถึงเมษายนก็คือ2เดือนใช่แค่2 เดือนใช่ไหมคะรอบนี้สองเดือนใช่ค่ะจากเดิมที่เดือนไหนเดือนไหนเดือนไหนมีนาถึงเมษายนค่ะทำไมไม่เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมอาจารย์คนถามเยอะค่ะท่านรองคะคำถามนี้ขอหายใจหายคอแป๊บนึงเพราะของเก่านี้มันจะหมด31 ธันวาคมนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ของปัจจุบันเฟส3ใช่ค่ะก็คือต้องให้ทางคลังเขารวบรวมข้อมูลตัดยอดแล้วก็ปรับปรุงพัฒนารูปแบบให้มันดีขึ้นแล้วก็เรียกว่าอำนวยความสะดวกด้วยแล้วก็ออกแพ็กเกจมาที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ด้วยนะก็ขอเวลาปรับปรุงนิดนึงสองเว้นช่วงแค่2เดือนไม่นานเกินไปนะคะระหว่างนี้ก็มีท็อปดีมีคืนมาให้ครับสองเดือนนี้สองเดือนนี้วงเงินเท่าไหร่จันนิดนึง2เดือนนี้วงเงินเท่าไหร่ระบุน่าจะเท่าเดิมนะคะแต่ว่ารายละเอียดทางคลังยังไม่ได้ยืนยันมาขอรออีกแป๊บนึงแต่ว่าโดยหลักการมีแน่นอนนะคะช็อปดีมีคืนแล้วครับช็อปดีมีคืนเริ่มเลย1มกราคมนี้ถึง15กุมภาพันธ์ครับก็ได้วงเงินเท่าไหร่ครับอาจารย์วงเงินคืนภาษี 30,000 บาทค่ะสูงสุดตามที่จ่ายจริงก็เหมือนกับรอบที่แล้วนะคะแล้วก็ขอเรียนอีกนิดนึงว่าให้ไปซื้อของช่วยกันกระตุ้นการบริโภคนะคะเพราะฉะนั้นเอาไปซื้อพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ไปจ่ายค่ามือถือค่าน้ำค่าไฟไม่ได้อยากจะให้คนที่ช่วงนี้ยังต้องช้อปปิ้งซื้อของขวัญปีใหม่ซื้อของจำเป็นนะคะในห้างต่างๆก็ไปร่วมโครงการช้อปดีมีคืนคาดว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์ตรงนี้ประมาณ1,400,000 คนน่าจะเพิ่มกว่ารอบที่แล้วที่มี1 ล้านคนค่ะครับนะคะแล้วที่สำคัญอีกอันนึงก็คือที่ท่านนายกบอกว่าอันนี้คือของขวัญจริงๆจากใจท่านนายกเลยนะก็คือเรื่องการแก้กฎหมายร่างพรบ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยละค่ะร่างพรบ.กยศ.นะคะอันนี้ก็จะไม่ทราบพูดกันไปแล้วหรือยังท่านพูดแล้วจะได้ไม่ลงในรายละเอียดยังครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับท่านรองเชิญเลยค่ะอันนี้คือจำนวนคนที่ไปยืมเงินจากกยศ.ทั้งระบบตอนนี้มี3 ล้านคนแต่ที่เป็นปัญหาค้างอยู่เนี่ยประมาณ2,300,000 คนกลุ่มตรงนี้ถ้าปล่อยไปก็จะเป็นแต่หนี้เสียแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เมื่อวานครม.ผ่านร่างพรบ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยจะเป็นการให้ความยืดหยุ่นกับลูกหนี้ในการใช้หนี้คืนอย่างเช่นสมมติเกิดผิดนัดแล้วโดนเบี้ยปรับทุกปกติเนี่ยถ้าเราไปจ่ายเงินคืนหลังจากโดนปรับแล้วเนี่ยเงินตรงนั้นเนี่ยจะไปหักเป็นค่าดอกเบี้ยถูกไหมคะแต่ถ้ากฎร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านเนี่ยเมื่อคุณเอาไปจ่ายเงินให้ทางกับกยศ.เนี่ยจะมีการจัดลำดับการชำระเงินใหม่คือแทนที่จะไปหักเป็นดอกเบี้ยเอาไปหักเงินต้นก่อนเลยทุกครั้งที่คุณไปจ่ายให้กยศ.เอาไปหักเงินต้นเพราะฉะนั้นเมื่อต้นลดดอกมันก็จะลดด้วยแล้วก็จะให้ความยืดหยุ่นในเรื่องของการจ่ายคืนจากจ่ายรายเดือนก็ได้จ่ายรายไตรมาสก็ได้รายปีก็ได้ให้สอดคล้องกับสภาพทางการเงินของเรานะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยถ้าร่างพรบ.ตรงนี้ผ่านก็เท่ากับว่าปลดล็อกให้กับ2,300,000 กว่าคนรวมถึงจากนี้ไปก็ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันแล้วครูก็ไม่ต้องไปเป็นภาระนะคะญาติพี่น้องก็สบายใจได้ขอให้กู้แล้วเอาไปเรียนจริงๆแล้วเมื่อมีงานทำก็เอาไปใช้เรื่องระยะเวลาการใช้คืนเงินก็จะผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้เรียกว่า
ทำเพื่อมาดูแลลูกหนี้กยศ.เลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อวานผ่านครม.แล้วเดี๋ยวจะเร่งประสานกับทางวิปสภาเพื่อให้เอาเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะได้ประกาศออกมาให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดค่ะอาจารย์กรณีที่แก้ไขแล้วก็ต่อไปนี้ไม่ต้องมีคนค้ำแล้วเนี่ยแล้วมีคนถามเหมือนกันว่าเดิมเนี่ยที่เคยกู้ไว้แล้วก็ยังมีคนค้ำประกันและบางทีคนค้ำก็ถูกฟ้องอยู่เนี่ยอันนี้จะมีผลไปลบล้างอะไรยังไงไหมครับพูดกันอยู่บ้างไหมครับอาจารย์ประเด็นพูดค่ะอันนี้ก็จะเป็นการชะลอบางเรื่องนี่มันอยู่ในชั้นบังคับคดีแล้วอะค่ะก็จะเรียกว่าเอามาตรการการใช้คืนเรียกว่าการจ่ายหนี้คืนเนี่ยเอาไปปรับใช้ก็เท่ากับว่าคนที่โดนบังคับคดีเวลานี้ก็จะได้หายใจหายคอยาวขึ้นนะคะก็จะมีผลบังคับกับก่อนหน้าที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ก็จะได้ผ่อนคลายกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแต่จะมากน้อยคงเดี๋ยวต้องขอให้ทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปพิจารณาอีกทีครับรอเข้าครม.รอเข้าสภาทางนี้ก็หลังจากนี้ก็เข้าสภาครับก็หวังว่าสภาจะไม่ล่มนะคะขอให้ช่วยกันผ่านกฎหมายสำคัญอันนี้ไปให้ได้ค่ะต่อเลยครับอาจารย์ครับของขวัญอีกอันนึงคือเรื่องของคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะอันนี้ของสำนักงานคปภ.คือทางคปภ.เนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนรับกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุจากรถได้นะคะเพราะฉะนั้นไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.พรบ.รุกทั่วไทย.com เนี่ยทางคปภ.เขามีกรมธรรม์ให้1ฉบับฟรีกรณีถ้าเกิดว่าเกิดประสบภัยจากรถเกิดขึ้นก็ชวนไปลงทะเบียนไว้เผื่อท่านที่จะเดินทางในช่วงปีใหม่นี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็มีอะไรนะคะให้ช่วงนี้ใช่ไหมให้กรณีพิเศษตอนนี้เป็นของขวัญปีใหม่10,000ฉบับใช่ค่ะถึง28กุมภาพันธ์ค่ะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์นะคะก็มีมาตรการโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนร่วมกับห้างค้าปลีกห้างค้าท้องถิ่นห้างสรรพสินค้าธนาคารสมาคมโรงพยาบาลที่จะลดราคาสินค้ามากกว่า 25,000 รายการค่ะทั่วประเทศ 30,000 กว่าแห่งที่จะมาร่วมโครงการกับกระทรวงพาณิชย์ก็ไปดูป้ายนะคะโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนค่ะครับแล้วก็อีกอันนึงของกระทรวงแรงงานอันนี้เป็นการลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40โดยเฉพาะคนที่เป็นแรงงานอิสระอยู่ในกลุ่มสถาบันบันเทิงถ้าจะรับเงินเยียวยา 5,000 จากรัฐบาลที่กำลังจะจ่ายให้เนี่ยนะคะท่านต้องไปลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40แล้วกระทรวงแรงงานก็ลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ให้จ่ายเพียงแค่ร้อยละ60เท่านั้นเป็นระยะเวลา6เดือนครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาถึงทุกแผนถูกไหมอาจารย์เพราะมันมีอยู่3แผน3แผนก็แต่ละแผนลด60ใช่ไหมก็ทุกแผนลด60หมดเลยค่ะก็จ่ายแค่ 40% ของแต่ละแผนใช่ไหมฮะถูกต้องถ้า100บาทก็จ่ายแค่40บาทอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะมีแผน100ใช่ไหมครับถ้าแผน300ก็จ่าย120โอเคครับผมใช่แล้วก็การดูแลก็เต็มที่เหมือนจ่ายเต็มนะคะครับอีกอันขำๆละกันเรื่องของตรวจอัญมณีฟรีเผื่อใครมีเพชรพลอยอยู่ที่บ้านไม่รู้ว่ามีหนุ่มคนไหนเอาของปลอมมาให้หรือเปล่านะคะก็ไปตรวจที่มาขอลูกสาวไว้ตั้งนานแล้วพ่อตาไม่เคยตรวจเลยครับอาจารย์ช่วงนี้นะคะกระแสเรื่องของปลอมใช่เอาไปตรวจได้เลยนะคะที่กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณีของกรมทรัพยากรธรณีทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลาราชการไปได้เลยตรวจฟรีค่ะกระทรวงทรัพย์เขาก็ยังเปิดอ่าวมายาอุทยานแห่งชาติต่างๆก็คือไม่คิดค่าบริการ133แผ่นนะคะตั้งแต่ช่วงนี้ไปเลยถึงมกราคมค่ะอ๋อเลยตั้งแต่31ธันวาถึง1มกราคมค่ะ2วันช่วงเทศกาล2วันช่วงเทศกาลข้ามปีเลยนะเที่ยวข้ามปีนะคะค่ะได้ข้ามปีค่ะอีกเรื่องนึงค่ะที่คุณผู้ชมฝากถามเข้ามาอยากให้ท่านรองย้ำเรื่องของสบค.เคาะยกเลิก Test and Go ชั่วคราวอยากให้ท่านรองอธิบายยังไงตกลงเรื่องนี้เอาเคลียร์ชัดๆอีกทีครับท่านรองค่ะชัดๆคือเรายังคงเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่นะคะแต่ว่ารูปแบบ Test and Go หยุดชั่วคราว
คำว่า test and go คือพอลงมาถึงสนามบินปุ๊บไปตรวจ RT-PCR เข้าโรงแรมแล้วถ้ารอผลคืนไม่ติดโควิดท่านก็ไปเที่ยวทุกที่ทุกจังหวัดได้เลยอันนั้นคือ test and go จากนี้ไปเราระงับ test and go อันนี้ชั่วคราวก่อนส่วนท่านที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยนะคะที่ยังไม่ได้สมัคร Thailand Pass ล่ะค่ะจากนี้ไปถ้าจะเข้าประเทศไทยเนี่ยต้องสมัครแบบ Phuket Sandbox หรือว่าเข้ามาขอรับกักกันตัวแบบ AQ อะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาเมืองไทยก็ไป Phuket Sandbox แต่ว่าอยู่ที่ Phuket 7วันใน7วันที่ Phuket เท่านั้นแล้วค่อยไปเที่ยวจังหวัดอื่นหรือถ้าจะมาลงกรุงเทพก็ต้องเข้าสถานที่กักกัน AQ ที่รัฐจัดให้หรือโรงแรมที่ประสานกับภาครัฐนะอยู่ในโรงแรม7วันค่ะค่ะเข้มมาตรการเลยนะคะท่านรองคะป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอมาถึงแล้วอย่างคนที่มาเที่ยวอย่างคนที่สมัคร Thailand Pass มาแล้วแล้วได้รับการอนุมัติไปแล้วนะคะหรือรอการอนุมัติอยู่แต่เป็นคนที่สมัครก่อนเมื่อวานนี้กลุ่มนี้จะยังเดินทางเข้ามาอยู่แล้วเขาจะต้องตรวจ RT-PCR 2ครั้งคือครั้งแรกที่มาถึงเมืองไทยครั้งที่2คือหลัง7วันก็จะมีกระบวนการแจ้งไปว่าท่านจะควรจะไปตรวจ RT-PCR ที่ไหนค่าใช้จ่ายตรงนี้รัฐบาลจัดให้เพราะถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมขึ้นมาทำให้นักท่องเที่ยวเขาต้องมีสิ่งที่ต้องทำเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะดูแลให้ค่ะค่ะนี่ก็ชัดเจนนะคะยังนักท่องเที่ยวอยู่แต่เข้มมาตรการขึ้นนะคะชนิดฝากการบ้านอาจารย์เหมือนเดิมยินดีค่ะก็ผู้ที่เป็นครอบครัวของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วเสียชีวิตที่จะได้รับเงินสงเคราะห์จากที่พม.ก็มีนโยบายนะ 3,000 บาทต่อรายใช่ไหมครับอาจารย์ครับทีนี้ก็ถูกทวงถามมาเยอะมากนะครับว่าข้ามปีมา 7-8 ปีตอนแรกผมก็คิดว่ามันคล่อมปีงบประมาณทีนี้พอมันข้ามปีงบประมาณมาแล้วเนี่ยมันก็ควรจะได้นะครับเลยวันที่30ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพอเข้ามาเนี่ยก็กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาละมา4เดือนละมันน่าจะต้องได้ที่ค้างอยู่นะครับฝากอาจารย์ตามให้หน่อยนะครับอาจารย์ครับก็คือเงินสงเคราะห์สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ญาติจะต้องได้รับค่าปลงศพค่าปลงศพ 3,000 บาทครับโอเคอ๋อค่ะเงินค่าปลงศพ 3,000 บาทต่อศพนะครับต้องยื่นภายใน6เดือนนับตั้งแต่ออกใบมรณบัตรไปยื่นกับอบต.เทศบาลหรือกรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยานะครับส่งหลักฐานซึ่งญาติทำเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมเงินไม่โอนสักทีนึง7เดือน8เดือนแล้วก็ยังไม่ได้เงินใช่ครับอาจารย์โอเคค่ะเดี๋ยวไปสอบถามให้นะคะครับผมครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกลงยังไงครับอาจารย์ครับก็ยังไม่ได้ประกาศว่าจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ยังไงอะค่ะก็ช่วงนี้ก็อาจจะก่อนถ้าเปิดลงทะเบียนมันก็จะต้องมีการต่อคิวมีความแออัดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้สถานการณ์โควิดมันเบาใจกว่านี้อีกนิดนึงก็คงได้มีการแจ้งในรายละเอียดให้ทราบอะค่ะเพราะตอนนี้ถ้าไปดูข่าวนะข่าวสำนักหลักๆก็ออกแล้วเนี่ยเช็คคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่นี่คนก็คิดอ้าวนี่คนดีจะเป็นของขวัญปีใหม่มันก็เลยเหมาไปว่าโอ้นี่ครม.ออกแล้วหรือเปล่าตกลงยังนะครับเมื่อวานนี้ครับอาจารย์ครับยังค่ะยังค่ะครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวเราติดตามต่อไปสำหรับเรื่องนี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ